สวัสดีครับนานาคุณมักหาอยากหากินทุกคนคลิปนี้เบาอีสานกสิมาตอบคำถามนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าไอ้ยืนสั้นแต่ละจุดนี่ใส่เวลาจักนาทีแล้วย่ามเฮาจับย่ามเฮาจับนี่เฮาจับท่านี้ตลอดเลยบ่หรือจังได๋นำนะ2คำถามเดี๋ยวเบาอีสานสิมาตอบคำถามให้นะครับคำถามแรกยืนจุดนึงยืนสั้นดนปานใดนะครับนะผมคิดว่ามือใหม่ก็ต้องสงสัยคือกันกับตอนผมใหม่ๆคือกันเอาตอนใหม่ๆผมก็สงสัยคือกันว่าคนนี่เขาเก่งๆนี่เขาไปยืนจุดนึงนี่เขาเซาใส่เวลาดุลปานใดนั่นนะผมก็คิดว่ามือใหม่คือกันต้องสงสัยคือกันครับผมนะผมก็ผ่านจุดนั้นมาคือกันนะเราก็สิมาตอบนะจุดแต่ละจุดนะครับนะสำหรับผมก็บ่เก่งแล้วก็บ่ถือว่าใหม่นะครับนะสำหรับผม7นาทีนะครับ7นาทีสิฮู้เลยว่ามีหนูมาหรือบ่มาไอ้สำหรับที่ผู้ใดยังคิดว่าสั่นใส่เวลา1นาที2นาทีเห็นในคลิป1นาที2นาทีนะมีอยู่2อย่างคือเขาสั่นเก่งแล้วหรือว่าหม่องหันมีหนูอยู่ใกล้อยู่แล้วหรือว่าเขาเจ้าตัดคลิปเอานะครับนะเฮาอย่าไปคิดมาเฮาไปสั่นเทื่อแหลกเลยมันสิเข้ามาไหวขวกขากขวกขากคือจังที่เฮาเห็นในคลิปบ่แม่นนะครับนะนั่นที่เฮาเห็นคือเขาเจ้าเก่งแล้วนะครับหรือว่าเขาเจ้าบ่อยากให้เฮาเบิ่งดุลเขาก็สั่นมาคือกันล่ะครับไซเบ็ดก็ว่าไปที่เฮาเห็นปึ๊บนะมันบ่แม่นสิได้แต่ละคลิปออกมานี่บ่แม่นง่ายๆนะครับนะไปยืนสั่นลังจุดยืนผมยืนน่ะลังจุดบ่มีอีหลีน่ะเกือบ20นาทีนะครับบ่มีหนูออกมาให้พอโตทั้งๆก็มีห้อยกัดอยู่กับแปลกนะครับแต่ว่าขันมาตรฐานนะครับค่าเฉลี่ยที่ผมเคยเห็นมาคือ7นาที5ถึง7นาทีนะครับสิฮู้เลยว่าหนูมาบ่มานี่ขนาดว่าสั่นเป็นแล้วเลยครับบานคันคนสั่นบ่เป็นนี่บัดนี้บ่ฮู้จังหวะบ่ฮู้ว่าสิสั่นคอยสั่นแห้งนะครับนะเฮาต้องสังเกตความสังเกตหญ้าสังเกตว่าหนูมันสิเข้ามาทางใดเดี๋ยวคลิปต่อไปต่อไปล่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปออกมาให้เบิ่งนะครับนะผมคิดว่าต้องมีคนสงสัยคือผมแล้วคำถามที่2คำถามอย่างละคำถามที่2เดี๋ยวคิดก่อนคำถามแรกดุลปานใดดุลปานใดจังสิใส่ดุลปานใดใส่เวลาดุลปานใดแม่นบ่ครับคลิปที่สองอย่างล่ะคำถามที่สองลืมซ้ำเอาอันนี้บ่ได้ตัดคลิปเลยนะครับว่าอ๋อไอ้จับตอกในลักษณะใดนี่คิดออกแล้วนะขออภัยหลายครับบ่ได้ตัดต่อเลยนะคลิปนี้นะคำถามที่สองคือจับตอกแนวใดนะจับตอกลักษณะใดเขาไปยืนเขาต้องจับท่านี้ตลอดเลยบ่คำตอบคือบ่นะครับนะเขาไปแรกๆนะเขาจับจังสิเท่ากับสั้นเดี๋ยวผมสิอัดคลิปตอนผมยืนสั้นให้นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปต่อไปนะเท่ากับยืนสั้นยืนสั้นลงมากครับคนสั้นใหม่ๆนี่บ่ฮู้นี่ผมสั้นเทื่อแรกนี่ขนหัวลุกเลยเด้ครับญาติมันแลนมาญาติมันแลนมาจักหยังแลนมาบ่ฮู้แต่ว่าญาติๆนะครับยืนสั้นเทื่อแรกก็ยืนสั้นลงไปปึ๊บเฮาก็ลุกหัวนี่ปึ๊บเท่ากับสั้นสั้นบริเวณประมาณเพียงเอวเนี่ยเพียงเอวเขาก็ยืนสั้นเพราะว่าระดับเอวเนี่ยมันสิเป็นระดับที่เขาสั้นได้สบายที่สุดเลยบ่ปวดมือบ่ยังก็คือยังเขาถือยังธรรมดาเขาก็ยืนสั้นมันสิยืนสั้นได้ดนที่สุดเลยท่านี่ยืนสั้นได้ประมาณ3นาทีนะเขาก็จี้ลงดินเนี่ยมันจี้คือจี้แบบนี้คันเขาปวดมือจี้แบบนี้สิง่ายครับจับแบบง่ายสั้นแบบแล้วก็ย่ามที่ลุงดินบ่ต้องสั่นแห้งให้เฮาจินตนาการว่าหนูมันสิเข้ามาใกล้ๆแล้วคันเฮาสั่นแห้งหนูมันสิตื่นเฮาก็จี้ลุงดินตำๆสั่นค่อยๆแล้วก็พยายามงวกหน้างวกหลังเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาว่ามันสิมาบ่7นาทีครับผมให้เวลาเอาสำหรับมือใหม่เลย7นาทีคันบ่มีก็คือย้ายหมายใหม่บ่ต้องไปเสียดายว่ามีห้อยใหม่ๆนู่นนี่นั่นบ่ต้องไปเสียดายครับหาหมายใหม่ไปเลยเพราะว่าเฮายังใหม่อยู่เฮาต้องเก็บประสบการณ์ครับดีบ่ท่านได้เก็บหนูนะอย่าเพิ่งไปเก็บหนูคันหนูเข้านั่นเฮาสิ
ถือว่าเป็นกำไรเลยเขาสิงงว่าอ๋อมันเข่าสิเดี๋ยวประสบการณ์สิซ้อนเองนะที่เรียกผมก็งงคือกันประสบการณ์สิซ้อนเองมันคืออย่างวะคือบอกเนี่ยมันเป็นอย่างมันบอกว่าถือครับเดี๋ยวประสบการณ์มันสิมาเองประสบการณ์เขาสิหูเองนะหนูไก่เขามาเขาก็ต้องจี้แล้วก็แนมหน้าแนมหลังสั่นข้างล่างประมาณนาทีนึงขันบ่มีเขาก็ขยับขึ้นมาแอวอีกเขาก็สั่นละบริเวณแอวนี่ละยืนไปข้างหน้าเนี่ยยืนไปทั้งซ้ายเนี่ยยืนไปทั้งขวาเนี่ยเขาก็ยืนสั่นจังสั่น7นาทีครับขันมีความเพียรอีหลีหอด10นาทีสิฮู้เลยครับแล้วในการสั่นบ่ต้องสั่นแห้งนะครับสั่นให้มันให้สมมุติว่าเจ้าของขันเป็นหนูขันได้ยินแห้งๆนี่นะขันแม่นผมเป็นหนูผมก็แล่นหนีคือกันนะครับมันแห้งอีหลีมาแล่งมันก็บ่ได้บินแห้งบ่นั่นนะครับแค่ว่าเฮาที่เฮาสั่นในเทื่อแรกช่วงแรกๆนะที่ผมบอกว่ายกขึ้นสูงๆน่ะคือให้เสียงมันไปได้ไกลๆให้เสียงมันไปได้ไกลๆให้หนูอยู่ไกลๆให้มันได้ยินแล้วก็ประมาณ2นาทีหรือ3นาทีเฮาก็ลดตอกลงมาสั่นบริเวณเอวให้จินตนาการว่าหนูมันแล่นเข้ามาแล้วไปประมาณ2นาที3นาทีเฮาก็จีบตอกลงให้คิดว่าหนูมันมาอยู่ใกล้เฮาแล้วพอกันเฮาสิสั่นแห้งๆคือเทื่อแรกเทื่อ2หนูมันก็ตื่นแม่นบ่เฮาต้องจินตนาการมันสั่นเด้เฮาก็สั่นค่อยๆเพราะว่าที่ผมสังเกตนะหนูมันสิแล่นเข้ามานี่มันสิอยู่ในรัศมีเลยเด้มันสิเข้ามาฟังเสียงรัศมีประมาณเมตร1ถึง2เมตรนี่ครับคันหนูตัวมันระแวงน่ะมันสิมาอยู่บริเวณนั้นแม่นหลายมันได้แล่นเข้ามาก็สิหยุดอยู่บริเวณนั้นผมก็แปลกอยู่ลังตูสิบ่เข้ามาแบบใกล้ๆคือจังในคลิปเฮาเห็นนะครับมันบ่แม่นที่เห็นๆน่ะมันสิอยู่ในรัศมีเสียงฉะนั้นเฮาต้องสั่นค่อยๆสั่นค่อยๆให้มันขยับเข้ามาอีกให้เฮาสามารถได้เปรียบหนูนะมันเฮาสิได้เปรียบในจุดนั้นที่เขาบอกว่าเป็นจังจี้ลงพื้นให้มันแล้วก็สั่นค่อยๆมันได้ยินอยู่แล้วครับก็มันแลนมาแนวน่ะมันสิมีสติมีสมาธิฟังเสียงแล้วคอยลุ่งคอยลุ่งขันเฮาหาแล้วหัวใส่หัวขัวแล้วมันบ่มีเฮาก็ขยับขึ้นมาแอวเฮ็ดจากขั้นตอน1ลงมาจนว่าฮอดจี้พื้นอีคือเก่าเฮ็ดอยู่ประมาณรอบ2รอบถึง3รอบขันบ่มีนั่นแหละคือการันตีว่าเออมือนี่บ่แม่นของเฮาให้เฮาย้ายหมายเลยครับก็สิมีประมาณนี้นะครับขอสงสัยทีผมก็คิดว่าต้องมีคนสงสัยคือผมตอนผมใหม่ๆคือกันล่ะยืนสั่นจังหน้าที่จับเขาต้องจับจนสิตลอดบ่นะเดี๋ยวประสบการณ์ที่ซ้อนเองประสบการณ์ที่มุ้ยไผสามารถบวกได้นะครับเพราะประสบการณ์แต่ละคนบ่คือกันมื้อนี้ก็ฝากน้ำในครับเด้อตอกค่ายนักรบนะจบทุกปัญหาอันตอกตัวนี้ตอกค่ายนี้แล้วแต่หมานนะครับเด้อหมานไผหมานมันบ่การันตีว่าสิหมานทุกคนนะครับนะผู้ใดหมานก็หมานผู้ใดบ่หมานก็บ่ว่ากันครับเอ้าหมานไผหมานมันมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมันหมานกันทุกคนครับ